ตอนนี้เราก็มีการเขาเรียกว่าแบ่งธุรกิจให้ชัดเจนนะครับอยู่3ธุรกิจหลักนะครับก็เริ่มแรกก็คือธุรกิจดั้งเดิมเรานะครับที่โตขึ้นมาคือธุรกิจเติมเงินมือถือรับชำระเงินนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวผลกระทบจากโควิดค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่กลางไตรมาส1นะครับจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็ส่วนไตรมาส2เนี่ยเราโดนผลกระทบเรื่องของตัวเขาเรียกว่าที่ทางรัฐบาลหรือกสทช.เนี่ยให้ประชาชนในแง่ของตัวอินเทอร์เน็ตฟรี10กิก1เดือนแล้วก็โปรฟรี100นาที45วันนะครับซึ่งสองโปรนี้เนี่ยมีผลกระทบระยะสั้นในไตรมาส2นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็โปรดังกล่าวได้หมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวเราจะเห็นยอดเติมเนี่ยเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่เขาเรียกว่าปลายพฤษภานะครับยอดดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือหลังจากที่เขาเรียกว่าปลดล็อกเรื่องเคอร์ฟิวนะครับยอดเติมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ใกล้เคียงกับเริ่มจะใกล้เคียงกับก่อนที่จะเจอวิกฤตโควิดแล้วนะครับในส่วนของธุรกิจที่สองครับพอได้ยินนะครับได้ยินค่ะครับส่วนธุรกิจที่สองนะครับก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกเรียกว่าธุรกิจการเงินและนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของตัว banking agent หรือว่าฝากโอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็สินเชื่อนะอันนี้โตวันโตคืนเลยนะครับถ้าเทียบกับปลายปีที่แล้วนี่ล่าสุดนี่โตเกิน40-50%ละนะครับส่วนเรื่องของตัวมาตรการคลายล็อกผมเชื่อว่าในส่วนของตัวธุรกิจที่เกี่ยวกับสินเชื่อเนี่ยก็เริ่มจะกลับมานะครับเราก็เริ่มปล่อยได้มากขึ้นนะครับส่วนธุรกิจที่สามนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเวนดิ้งแมชชีนหรือตู้ขายสินค้าอัตโนมัตินะครับปัจจุบันนะครับพอคลายล็อกเราก็สามารถเพิ่มตู้ได้เหมือนเดิมนะครับจากช่วงก่อนๆเราหยุดขึ้นตู้ขึ้นไปนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเรามีอยู่3ประเภทตู้นะครับอันแรกก็คือดั้งเดิมเลยก็คือตู้ขายน้ำพวกน้ำกระป๋องน้ำขวดนะครับแล้วก็รวมเรื่องของตู้เขาเรียกว่าตู้เกลียวที่ขายพวกสินค้าอาหารต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเรามีตู้เขาเรียกว่าตู้ขายกาแฟสดนะครับแล้วก็ขึ้นตั้งไปเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเราออกมาเป็นเรื่องของตู้ขายน้ำมันครับค่ะค่ะทีนี้พูดถึงแผนว่าเราจะเพิ่มตู้ในครึ่งปีหลังนะคะตอนนี้สถานการณ์เริ่มมองว่าจะกลับมาดีแล้วเรามีแผนยังเพิ่มตู้เหมือนเดิมไหมคะพี่นะหรือว่าเราจะปรับตัวเลขทิศทางในการเพิ่มตู้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงสถานการณ์เดือน3-4 เดือน 5ที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะหยุดเลยนะครับหลังจากที่มีเดือน6มีการคลายล็อกต่างๆเนี่ยเราเริ่มกลับมาขึ้นตู้ละโดยแผนครึ่งปีหลังเราคาดว่าเราจะขึ้นตู้ประมาณสัก 2-3,000 ตู้นะครับแต่จะเป็นตู้ผมเรียกว่าเป็นตู้รุ่นใหม่นะครับที่ทำเขาเรียกว่าทำฟังก์ชันได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตู้เขาเรียกว่าขายซิมมือถือได้ตู้ที่รองรับพวกระบบพิสูจน์ตัวตนหรือ eKYC นะครับตู้ขายน้ำมันแล้วก็รวมถึงตู้เวนดิ้งแมชชีนต่างๆนะครับก็จะมีตู้ประเภทใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาขึ้นปีหลังประมาณ 2-3,000 ตู้ครับค่ะค่ะในแง่ของยอดเติมเงินหน่อยค่ะพี่นาตอนนี้บอกว่ายอดเติมเนี่ยใกล้จะกลับมาใกล้เคียงก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดละเราตั้งเป้าที่จะเพิ่มในส่วนของยอดเติมเงินยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้คือถ้าพูดถึงตัวธุรกิจแรกคือธุรกิจเติมเงินมือถือนะครับก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเดือนตั้งแต่กลางเดือนกุมภานะครับมามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยจริงยอดตกลงไปนะครับประมาณ 3-4 เดือนนะครับแล้วปัจจุบันเริ่มกลับมาเกือบเท่าเดิมแล้วเราก็มองว่าปีนี้เนี่ยคงตัวการเติมเงินมือถือเราคงไม่โตนะครับไม่โตพยายามจะให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับแต่ที่จะโตแบบก้าวกระโดดเลยจริงๆคือจะเป็นธุรกรรมเรื่องของ Banking Agent หรือการโอนเงินนะครับจริงๆเราตั้งเป้าก่อนต้นปีว่าจะโตปีนี้แค่ 50%แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบระหว่างเดือนธันวากับเดือนพฤษภาเนี่ยก็โตมา 50% แล้วนะครับเรามองว่าต้องถึงสิ้นปีได้จะโตมากกว่านี้เยอะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวครึ่งเดี๋ยวตัวอีกก็2เดือนเนี่ยไตรมาส4เราน่าจะเพิ่มในส่วนของตัวธุรกรรมทางด้านเขาเรียกว่าตู้ถอนเงินนะครับเดิมเนี่ยเราเงินอย่างเดียวก็ปัจจุบันเดือนนึงก็ประมาณสัก 1.5 ล้านรายการละนะครับแล้วก็เดือนนี้มีลุ้นว่าจะถึง 1.6 ล้านรายการ
นะครับแล้วก็พอสัก2เดือนเนี่ยเราน่าจะมีธุรกรรมเรื่องของตู้ถอนเงินเข้ามาก็น่าจะเพิ่มปริมาณตัวธุรกรรมเข้าอีกครับก็ถือว่าปีนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากครับในส่วนของธุรกรรมโอนเงินครับอันนี้ก็ถือเป็นคีย์ของปีนี้เลยใช่ไหมคะที่จะทำให้ของบริษัทของเราเติบโตได้หรือยังมีคีย์อื่นๆค่ะคือจากที่เล่าให้ฟังว่าเรามี3ธุรกิจหลักนะครับธุรกิจเติมเงินเรามองว่าเติมเงินมือถือและชำระเงินเรามองว่าปีทางวางเป้าไว้ว่าประมาณส่งๆหรือพยายามรักษาให้เท่าเดิมแล้วกันแต่สิ่งที่เติบโตก้าวกระโดดจะเป็นธุรกิจที่2คือธุรกิจเกี่ยวกับการเงินของวงจรรวมทั้งสินเชื่อด้วยนะครับปีนี้ก็เรามุ่งหวังธุรกิจที่2มาพร้อมในการที่จะพาบริษัทก้าวกระโดดส่วนธุรกิจที่3เนี่ยผมว่าเป็นธุรกิจอนาคตต้องใช้เวลาพวกเวิร์คิ่งแมชชีนต่างนะครับอันนี้ก็เราคงได้ปี2ปีเพื่อให้จำนวนตู้มันเขาเรียกว่าโคเวอร์ทั่วประเทศแล้วก็ธุรกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับค่ะในอนาคตค่ะพี่ณเราวางเป้าในตัวของ F Smart หรือว่า For Smart Service เนี่ยจะเป็นภาพแบบไหนอะไรยังไงบ้างคะพี่ผมเชื่อว่าในคือในปี2ปีนี้เนี่ยเราจะเห็นจุดผมเรียกว่าเป็นจุดตัดละกันเพราะว่าจากเดิมเนี่ยตั้งแต่เปิดบริษัทมาเนี่ยธุรกรรมเขาเรียกว่าธุรกิจหลักเราคือเติมเงินมือถือนะครับแล้วก็ทั้งปีที่ผ่านมาเราเริ่มเพิ่มธุรกิจเข้าไปเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับการเงินนะครับเรื่องของโอนเงินถอนเงินเปิดบัญชีผมว่าปีสองปีนี้จะเห็นธุรกรรมประเภทนี้ขึ้นมานะครับสัดส่วนอาจจะ60-40จากเดิมเนี่ย90%กว่าเป็นมือถือนะครับส่วนอีกสองปีถัดมาเราจะเห็นธุรกิจที่3ที่เกี่ยวกับเวนดิ้งแมชชีนต่างๆที่เราทำนะครับก็จะโตขึ้นมานะครับทำให้หลังจากนี้ไป2-3 ปีเราจะเห็นธุรกิจของตัวเอฟเอ็มไอที่มี3ธุรกิจที่ค้ำยันกันนะครับเชื่อมโยงกันแล้วก็จะเห็นกลับมาผมเรียกว่าอาจจะเห็นเป็นกลับมาโกรทได้เหมือนเดิมนะครับค่ะค่ะค่ะอีกอย่างนึงค่ะพี่น้าเห็นโอ้หลังๆมานี่เรามีแผนในส่วนของการซื้อหุ้นคืนเหมือนกันตรงนี้แผนของเราเป็นยังไงตอนนี้ซื้อแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างคะพี่ครับก็จริงๆเรามีการซื้อหุ้นคืน2รอบนะครับรอบแรกเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาซื้อประมาณ2ปีที่แล้วเราซื้อมาประมาณ20ล้านหุ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องหารือกับทางบอร์ดอีกทีนะครับส่วนรอบที่2เนี่ยที่วงอีก15ล้านหุ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยก็5เดือนแล้วซื้อกรอบคือ6เดือนนะครับปัจจุบัน5เดือนแล้วเราซื้อมาประมาณครึ่งนึงประมาณ20ล้านหุ้นจากวงทั้งหมด45ล้านหุ้นนะครับก็พยายามดูแล้วก็ซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ไอ้ตัววงที่2เนี่ยก็เขาเรียกว่าพีเรียดมันก็จะหมดประมาณเดือนหน้านะครับ2กรกฎาคมครับส่วนจะซื้อเสร็จแล้วเนี่ยจะยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีนึงนะครับโอเคได้ค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ณฝากอะไรถึงนักลงทุนที่ฟังอยู่หรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นของเราหรือเป็นนักทุนที่สนใจในหุ้นเราหน่อยค่ะครับก็จริงๆก็ฝากถึงผู้ฟังท่านผู้ฟังและนักลงทุนนะครับว่าตัวหุ้นสมัครหุ้น F Smart หรือหุ้นบุญเติมอ่ะจริงๆก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีด้วยกัน3ธุรกิจแล้วนะครับไม่ใช่แค่ธุรกิจเติมเงินมือถือนะครับเรามีธุรกิจทั้งบริการธุรกรรมเติมเงินมือถือและชำระเงินเป็น Banking Agent มีธุรกิจ Vending Machine นะครับพวกนี้เป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่ายั่งยืนนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดแข็งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำเลตัวตู้ต่างๆเรามีทั้งหมดแสนกว่าจุดแล้วเราแค่เพิ่มบริการเข้าไปเหมือนเก็บค่าฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ในส่วนของว่าสถานะทางการเงินค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเงินเราต้องบอกว่ากำไรที่เป็นเงินสดเนี่ยเหลือเพียงพอนะครับสำหรับการจ่ายเงินปันผลนะครับแล้วก็เราดูแลผู้ถือหุ้นนะครับโดยการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างมากนะครับก็ทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยไปเอาเรโซนี่กำไรเท่าไหร่จ่ายคือจ่ายเป็นปันผล 80% ขึ้นไปนะครับโดยราคาแล้วนะปัจจุบันน่าสนใจครับเพราะว่ายิวนี่อยู่ประมาณสัก 10% นะครับอันนี้ก็เราจะฝากถึงการลงทุนทุกท่านนะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ณมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการตะลุมบอล MAI ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ